mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. ละครสั้น FC ตอนจดหมายลูกโซ่ณโรงเรียนแห่งหนึ่งตอนนี้จดหมายลูกโซ่กำลังระบาดอย่างหนักเพราะทำให้เป็นมลพิษของโรงเรียนประกาศประกาศนักเรียนทุกคนคะใครได้รับจดหมายลูกโซ่กรุณาทิ้งให้อยู่ในถังขยะนะคะถ้าใครไม่ทิ้งถังขยะแล้วปล่อยให้เลี่ยราดทั่วโรงเรียนถ้าครูรู้ครูจับได้ครูจะทำโทษนะคะเข้าใจนะคะทุกคนเพราะตอนนี้ขยะได้ล้นโรงเรียนแล้วแล้วอย่าให้คุณครูจับได้นะคะว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนลิเริ่มขอบอกไว้ตรงนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้นะนักเรียนนี่ในบอสเธอได้รับจดหมายลูกโซ่กับเขาบ้างหรือเปล่าฉันไม่เห็นได้เลยว่าแต่ข้างในจดหมายมันเขียนว่าอะไรหรอบอกฉันหน่อยสิเธอจะอยากรู้ไปทำอะไรไม่ได้อะมันก็ดีแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นจดหมายไม่ดีเราจะพลอยซวยไปด้วยนะฉันไม่อยากได้ฉันไม่อยากรู้หรอกแหมฉันก็แค่ถามอยากรู้เฉยๆว่าข้างในมันมีอะไรแค่นั้นเองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแหมถามนิดเดียวเอองั้นก็ขอให้เธอได้แล้วกันนะไปข้าวถ้าเธอได้มาเธอก็ทำตามแล้วด้วยล่ะเป็นนั้นอาจจะตายได้เลยนะไม่รู้ฉันได้ยินข่าวมาแบบนี้ไปข้าวรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าในจดหมายนั้นมีอะไรอะไรกันก็แค่จดหมายฉบับเดียวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะนี่อะไรจดหมายของใครฉันขอเปิดอ่านก่อนดีกว่าหืมอยากรู้เหมือนกันว่าจดหมายลูกโซ่มันจะเป็นยังไงนะบ้าไปแล้วนี่จ่าหน้าซองถึงฉันด้วยเหรอไม่จริงอ่ะไม่จริงฉันจะได้รับจดหมายลูกโซ่ได้ยังไงใครใครเป็นคนมาให้ฉันบ้าที่สุดใครจะไปทำได้ให้กินขี้9กองเนี่ยนะและเขียนจดหมายแบบนี้9ฉบับตลกและจดหมายเป็นยาอ่อนใครจะไปทำถ้าไม่ทำเธอจะตายภายในคืนนี้โหยิ่งบ้าเข้าไปใหญ่อีกจดหมายผีนรกฉันว่ามันต้องมีคนบ้าๆแน่ที่ทำแบบนี้เรื่องไร้สาระชัดๆใครจะไปกินได้นาโนฉันได้รับจดหมายลูกโซ่น่ะถามจริงๆเธอได้รับจดหมายลูกโซ่ด้วยเหรอไปข้าวแล้วข้างในเขาเขียนว่าอะไรอ่ะฉันอยากรู้บอกฉันหน่อยสิเธออยากรู้จริงๆอ่ะเหรอนาโนได้สิเดี๋ยวฉันจะให้เธอ1ฉบับนะเพราะในจดหมายอ่ะให้ฉันเขียนถึง9ฉบับเชียวแต่ไม่ดีกว่าฉันคิดว่าฉันจะไม่ทำจดหมายปัญญาอ่อนแบบนั้นใครจะไปทำได้ให้ฉันกินขี้9กองเนี่ยนะฉันไม่ทำเด็ดขาดถามจริงกินขี้ตั้ง9กองเลยเหรอโหถ้าอย่างเงี้ยเธอต้องรีบทำเลยนะเธอได้ข่าวหรือเปล่าเด็กห้อง4ได้รับจดหมายและไม่ทำตอนเนี้ยอยู่ห้อง ICU นู่นแน่มันก็แค่เรื่องบังเอิญเราอย่าไปสนใจเลยว่าแต่ฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าปวดหัวน่ะไปแล้วนะแล้วเธอก็อย่าลืมทำด้วยนะปลายข้าวฉันเป็นห่วงปลายข้าวเธอตัดสินใจอยู่นานว่าจะทำตามที่จดหมายบอกหรือไม่และแล้วเธอก็ตัดสินใจว่าไม่ขอทำจะบ้าหรือไงให้ฉันไปกินขี้เนี่ยนะเป็นยาอ่อนที่สุดว่าแต่มันเป็นเรื่องจริงเหรอถ้าฉันพ้นคืนนี้ไปได้ฉันก็รอดน่ะสิเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ฉันไม่กลับหอฉันไปแอบอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งหวังว่าฉันคงจะไม่เป็นอะไรนะพอถึงตอนเช้าฉันก็รอดแล้วอย่ามาฉลาดเกินฉันไปหน่อยเลยอีจดหมายผีสิงแอบตรงนี้ดีกว่าพอพ้นคืนนี้ไปฉันก็รอดแล้วง่วงแล้ว
นอนดีกว่าปลายข้าวก็ได้หลับไปตรงนี้เช้าวันต่อมาวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเจอเสือตัวนั่นมันตัวอะไรน่ะนอนหืมอะไรน่ะแปลกจังเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยสิใครมาเมานอนค้างอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่มันยายปลายข้าวนี่น่ะเป็นอะไรหรือเปล่าตายแล้วเลือดเต็มไปหมดเลยปลายข้าวปลายข้าวเธอเป็นอะไรหรือเปล่าปลายข้าวเสียชีวิตแล้วเราต้องรีบไปแจ้งคุณครูดีกว่าปลายข้าวตายแล้วค่ะปลายข้าวใครก็ได้ช่วยทีปลายข้าวนอนตายอยู่ข้างสนามเด็กเล่นค่ะคุณครูคะตำรวจโอ๊ยกลัวจังเลยเธอว่ายังไงนี่ยีนปลายข้าวตายแล้วหรอก็ใช่นะสินอนตายอยู่ข้างสนามเด็กเล่นน่ะโหน่ากลัวมากๆเลยนะได้ยินข่าวว่าเมื่อวานได้รับจดหมายลูกโซ่แต่ไม่ทำตามโหถ้าฉันได้ฉันต้องรีบทำแล้วแหละไม่งั้นจะเป็นเหมือนยายปลายข้าวฉันกลัวมากเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนนะยีนฉันต้องรีบไปเมาแอร์พังรอด้วยดีเฮ้ยมีเรื่องจะเมารอฉันก่อนไปก่อนนะยีนเดี๋ยวเราเจอกันฉันขอไปเมาก่อนทุกคนได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมเรื่องของปลายข้าวน่ะโหน่าสงสารสุดๆไปเลยเนาะนั่นน่ะสิใครทำกับปลายข้าวได้ขนาดนี้นะโล่งจิตชะมัดเลยอ่ะอีแค่จดหมายลูกโซ่อีจดหมายบ้าอย่าให้ฉันได้นะฉันจะขยำทิ้งเผาทิ้งด้วยซ้ำฉันจะไม่อ่านเลยคือดูโอ๊ยปวดหัวรันเธอจะทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเหรอเธอจะทิ้งจดหมายแล้วเธอไม่ทำตามเธอไม่กลัวตายเหรอรันไม่เห็นจะน่ากลัวเลยก็แค่จดหมายลูกโซ่เฮ้ยฉันลืมเสียสนิทเลยฉันลืมรายงานทิ้งไว้ที่โต๊ะคอมเดี๋ยวฉันไปปริ้นก่อนนะพวกเธอรออยู่ที่นี่ก่อนล่ะเดี๋ยวตามฉันมาด้วยนะเร็วๆบิลจะคาดคิดหรือไม่ว่าเธอนั้นก็ได้รับจดหมายลูกโซ่เหมือนกันแล้วนี่มันจดหมายของใครกันอย่าบอกนะว่าเป็นของฉันเฮ้อเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นฉันพวกเธอมานี่หน่อยสิฉันเห็นจดหมายลูกโซ่ไม่รู้ว่าของใครพวกเธอไปดูหน่อยสิบิลฉันว่าอย่าเปิดเลยดีกว่าอย่าดูอย่ามองอย่าทุกอย่างไปกันเถอะขอร้องล่ะไปเถอะบิลไม่เป็นไรหรอกไหนลองเปิดดูหน่อยสิว่าชื่อใครเผื่อจะเป็นชื่อของเธอนะยายคิตตี้ถ้าเป็นเธอเธอจะทำหรือเปล่าหึถ้าเป็นฉันน่ะหรอฉันก็คงต้องทำนั่นแหละแหมบิลน่ากลัวจะตายแอร์พังเธอจะไปไหนนะว่าแต่บิลฉันขออนุญาตเปิดนะเดี๋ยวฉันดูให้ว่าเป็นชื่อของใครอาจจะไม่ใช่คนในกลุ่มเราก็ได้นะเดี๋ยวฉันดูให้นะบิลใจเย็นๆไม่อยากจะเชื่อเลยมันเป็นชื่อฉันเป็นชื่อฉันชื่อฉันได้ยังไงไม่ฉันจะไม่ทำตามในจดหมายบ้าๆนั่นบอกหรอกฉันไม่ทำแน่นอนนี่ไงเรามาอยู่ที่หอคงผีบ้าหรือตัวอะไรก็แล้วแต่คงไม่กล้าเข้ามาในนี้หรอกใช่ฉันต้องรอดฉันอยู่ในนี้ฉันต้องรอดเช้าวันต่อมาพวกเรามีใครเห็นยายบิลบ้างหรือเปล่าหายไปเลยอ่ะตั้งแต่เมื่อวานหรือไปอยู่บ้านพ่อกับแม่หรือไปอยู่ที่ไหนใครพอรู้บ้างแล้วจดหมายเขาเขียนว่าอะไรหรอคิตตี้ฉันก็ยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยไหนเธอเล่าให้ฟังสิจดหมายเขาเขียนว่าให้วิ่งแก้ผ้ารอบหอ9รอบน่ะฉันว่ามันก็เกินไปหน่อยนะใครจะไปวิ่งแก้ผ้าได้ว่าหรือเปล่านั่นน่ะสิใครจะทำได้โหเอ๊ะนี่จดหมายของใครน่ะฉันขออ่านก่อนแล้วกันนะลันอย่าหยิบนะฉันหยิบไปแล้ว
นี่ของเธอแอร์จดหมายเขาเขียนว่าอะไรอ่ะเธอเปิดอ่านหน่อยสิฉันอยากรู้เขาเขียนว่าให้ฉันกินเบอร์เกอร์9ชิ้นให้หมดภายในเที่ยงคืนนี้ถ้าไม่เช่นนั้นตื่นเช้ามาฉันอาจจะตายได้หืมเบอร์เกอร์9ชิ้นหมูหมูน่ะฉันกินได้อยู่แล้ว มาเดี๋ยวฉันช่วยทำให้นะแอร์เร็วๆสิฉันจะทำให้เบอร์เกอร์9ชิ้นใช่ไหมเราก็เคยกินกันเนาะ9ชิ้นน่ะเด็กๆมากเลยเมื่อก่อนเนี้ยเธอยังให้ฉันกินเกือบ10ชิ้นแน่อ้าวๆนี่เดี๋ยวฉันทำให้นะขอบใจมากเลยจรันทำมาเลยฉันไหวอยู่แล้วโหของฉันเนี่ยมันง่ายสุดๆเลยนะแค่เบอร์เกอร์9ชิ้นไปๆครบหรือยังครบแล้วครบแล้วฉันทำเสร็จเธอก็ตามกินเลยแล้วกันแอร์ได้กินเบอร์เกอร์ไปถึง8ชิ้นจนตอนนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแอร์นั่นเธอจะเอาไปไหนน่ะหืมฉันไม่ไหวแล้วว่าฉันว่าฉันจะเอาไปทิ้งดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่มีใครเห็นหรอกงั้นเอามานี่เดี๋ยวฉันกินเองเพื่อเพื่อนสุดที่รักฉันทำได้อยู่แล้วนี่โหอร่อยจังเลยว่าแต่แอร์อย่างนี้มันจะครบ9ชิ้นหรอเขาบอกให้เธอกินถึง9ชิ้นเชียวนะโหยไม่เป็นไรหรอกมั้งเราอยู่กันแค่2คนใครจะมารู้ว่ากินไปกี่ชิ้นเธอว่าหรือเปล่าล่ะหาวรันนั่นสิใครจะไปรู้ว่ากินกี่ชิ้นฉันกลับหอก่อนนะเธออย่าลืมตามมาด้วยล่ะเหลือจดหมายอีก2ฉบับสำหรับเธอนะเอิงนิ้งเพื่อนที่ฉันรักที่สุด อีบ้าเอ้ยพวกเธอมันงี่เง่าที่สุดฉันอยู่ในกลุ่มพวกเธอฉันไม่เคยได้รับความรักเลยสักนิดมีแต่คำบ้าๆบอๆเธอแกล้งฉันตลอดเธอทำอะไรของเธอน่ะรันกลับมาแล้วหรอแอร์เธอกินเบอร์เกอร์ไม่ครบ9ชิ้นวันนี้เธอก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอหมายความว่ายังไงอ่ะรันอย่าบอกนะว่าเธอเป็นคนเขียนจดหมายให้กับเพื่อนๆของเราถ้าเป็นจดหมายลูกโซ่สั่งตายอ่ะของฉันแต่ฉบับอื่นอ่ะฉันไม่รู้หรอกเขาอาจจะเขียนกันขำๆก็ได้แล้วนี่เธอทำไมต้องทำกับเราซึ่งเป็นเพื่อนของเธอแบบนั้นด้วยล่ะฮะลันเธอเห็นฉันเป็นเพื่อนด้วยหรอแอร์ถ้าเธอเห็นฉันเป็นเพื่อนเธอคงไม่รวมหัวกันแกล้งฉันแบบนั้นใหญ่ไปข้าวเอาขี้จิงจกใส่น้ำให้ฉันกินเธอคิดว่าฉันไม่รู้หรอพวกเธอหัวเราะฉันตอนที่ฉันกินหมดไปแล้วยายบิลมันก็รู้ว่าฉันกลัวความมืดมันก็ยังขังฉันไว้ในห้องตอนที่ไฟดับฉันกลัวจนฉี่ราดเธอก็รู้แต่เธอก็ไม่ช่วยอะไรฉันเลยเธอเองก็เหมือนกันนะแอร์เธอเป็นเพื่อนที่ฉันสนิทมากที่สุดในกลุ่มแต่เธอก็แกล้งฉันจนได้ฉันไม่มีตังค์ไปกินข้าวที่โรงเรียนฉันขอยืมเธอ10บาทแต่เธอบอกว่าให้ฉันกินเบอร์เกอร์เน่าให้หมดแล้วจะให้ฉันยืมตังค์นี่เหรอเพื่อนที่ฉันสนิทที่สุดยังทำกับฉันได้ลงคอลันฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าเธอจะโกรธขนาดนี้ขอโทษนะลันได้โปรดยกโทษให้เราด้วยมันสายไปแล้วสำหรับคำว่าขอโทษฉันทนพวกเธอมานานเป็นปีวันนี้ฉันจะไม่ทนรอให้อีกสองคนกลับมาก่อนฉันจะเอามาอยู่เป็นเพื่อนเธอนะแอร์พัง